พูดอีกถูกอีกกับเรื่องการศึกษาลงกลับไปชบชวนหนังสือที่ปึกหนาเรียนจบมาความรู้คืออะไรสูตรมาก็ตอบกันว่าช่างหัวมันอะไรชีวิตวัยเรียนแข่งเครียดแต่ข้อสอบหวังผลการศึกษาตามคำที่พ่อบอกลืมหูลืมตาไรซึ่งวิธีคิดมีวิชาความรู้ไรวิชาชีวิตเป็นเดินทางผิดเรียนพิเศษหามลูกเริ่มเรียนแต่ไก่โหสัตว์ยาวถึงสามทุ่มไอคิวสูงริ้วแต่คิวใกล้มอดความรู้มันท่วมหัวเก้าตัวกันมีรอดเรื่องทฤษฎีไม่มีประสบการณ์ถ้ามนุษย์สัมพันธ์ไม่ประสบพบผ่านจงประมาณตัวกับสิ่งที่ตนมีความรู้มันไม่ทำให้คนเป็นคนดีเรียนให้ตายแยกไม่ออกว่าถูกผิดเรียนให้ตายไร้ซึ่งคนมาปลูกจิตเรียนให้ตายหน้าคนจะผูกติดมันเดินทางปิดชนได้กระชนไปเรียนให้ตายรอฟ้ามาลิขิตเรียนให้ตายสุดท้ายกันในมิตรเรียนให้ตายก็ยังไม่มีสิทธิ์ถูกเขี่ยความคิดการศึกษาคนไทยเด็กดีต้องเกรด 3.8 และที่ต่ำกว่าได้เป็นเด็กเลวสุดแปลกคนและสมองกลับสร้างบรรทัดฐานทุกคนต้องเท่าเทียมกลับสร้างมาตรฐานผ่านไป10ชาติจะไม่เปลี่ยนสักเท่าไรอ่านจำก็ไปสอบไม่เคยจะเข้าใจสร้างระบบใหม่คิดจากพัฒนาต้องเริ่มที่จิตใจไม่ใช่ที่ปัญญาเบื่อนโยบายเด็กชายเรียนฟรีแต่ไปเก็บส่วนอื่นคิดดูไม่เรียนดีช่องโหว่สังคมกลับอ้างว่าล่างพลาดการศึกษาสร้างเด็กพลาดเด็กไปสร้างชาติและทุกวันนี้เด็กสร้างไม่กล้าเครียดคุณภาพยังไม่พร้อมที่จะไปอาเซียนมีเกณฑ์ไว้แค่ประโยชน์ตอนหางานส่วนค่าประสบการณ์มีประโยชน์ตอนหาเงินเรียนให้ตายแยกไม่ออกว่าถูกผิดเรียนให้ตายไร้ซึ่งคนมาปลูกจิตเรียนให้ตายหน้าคนจะผูกติดมันเดินทางปิดชนได้กระชนไปเรียนให้ตายรอฟ้ามาลิขิตเรียนให้ตายสุดท้ายกันในมิตรเรียนให้ตายก็ยังไม่มีสิทธิ์ถูกเขี่ยความคิดการศึกษาคนไทยถ้ายังไม่เข้าใจแล้วก็จะเรียนให้ตายแล้วก็จะเรียนให้ตายเอาความรู้ in my eyes ถ้าจะมีสมองและสองมือระบายไป สิ่งที่เราอยากจะเขียนสิ่งที่เราอยากสะบดสีสันที่อยากจะเขียนความฝันที่อยากจะจด ไม่หยุดความรู้ไว้ที่หนึ่งหรือหนึ่งสิ่งแต่การแตกใบไปไม่หยุดคนหนึ่งกิ่งวิ่งไปตามที่ชอบและเอาให้สุด this wing บินไปทุกทิศและอย่าได้หยุดบนสวิงเป็นความความความก็นี่มันชีวิตจริงเราวิ่งด้วยเสือสิงแรกกระทิงไม่ต้องวันหนักแต่ผมดูปัญญาทางชีวิตเราจะชนะทำให้ภูมิปัญญาฝ่าแหวกแหกพาแค่อยากพูดที่ปัญญาจะยศถาบรรดาเรียนให้ตายแยกไม่ออกว่าถูกผิดเรียนให้ตายไร้ซึ่งคนมาปลูกจิตเรียนให้ตายหน้าคนจะผูกติดมันเดินทางปิดชนได้กระชนไปเรียนให้ตายรอฟ้ามาลิขิตเรียนให้ตายสุดท้ายกันในมิตรเรียนให้ตายก็ยังไม่มีสิทธิ์ถูกเขี่ยความคิดการศึกษาคนไทยเรียนให้ตายแยกไม่ออกว่าถูกผิดเรียนให้ตายไร้ซึ่งคนมาปลูกจิตเรียนให้ตายหน้าคนจะผูกติดอยู่ในสังคมที่แข่งขันไม่มีแบ่งปันการกระทำแย่ๆที่ในสังคมที่คอยยังแข่งกันค่านิยมผิดๆยังจมปักกันอยู่ในสังคมไอ้คำไม่เห็นแก่ตัวยังอยู่ในเนื้อและยังคอยเป็นปมตื่นมาตอนเช้าต้องเสริมแบร์และกระทิงแดงจะเสริมเติมเฮียอะไรในเมื่อมึงยังกินแรงแลกกับข้าวแกงทุกๆวันที่เรายังคอยกินคนในสังคมยังแย่งกันและพร้อมจะโบยบินค่าของคนมันไม่ได้วัดสไตล์หรือว่ารอยสักหัดคิดกันซะบ้างเพื่อได้สมองจะได้มีรอยอยากพูดกันอีกเรื่องของเรื่องการศึกษาไทยลูกคนรวยสอบไม่ได้ก็ช่างแม่งก็แค่ยัดเงินไปตำรวจในเมืองไทยมีสมองแต่ไม่เคยแยกแยะคนเลวแม่งไม่จับแม่งเสือกไปจับแต่แพ้ยังคงเห็นวัยรุ่นที่ทำร้ายคนพิการเห็นสัตว์โดนเคี่ยนโดนตีโดนทำร้ายทรมานอยู่ในสังคมที่อะไรมันก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนมันทุกอย่างเป็นความคิดแล้วก็ค่าแรงโลกยังคงหมุนแต่สังคมยังไม่เปลี่ยนไปเศร้ากันจริงๆอนาคตและเด็กนักเรียนไทยอยู่ในสังคมที่อะไรมันก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนมันทุกอย่างเป็นความคิดและก็ค่าแรงโลกยังคงหมุนแต่สังคมยังไม่เปลี่ยนไปเศร้ากันจริงๆอนาคตและเด็กนักเรียนไทยฉันเห็นอันตรพาลไล่ตีเต็มบ้านเมืองอันตรพาลเต็มประเทศชาติคงรุ่งเรืองยังคงเห็นคนรวยจ่ายเงินแหกกฎหมายอยากให้กัญชาถูกกฎแล้วก็วางขายประชาชนไร้ความหมายเมื่อถูกเรียกร้องคดีที่เป็นประเด็นไม่ทำแม่งถูกยกฟ้องยังคงเห็นพี่น้องนั่งกอดประสาททรายยังคงเห็นเด็ก8ขวบเล่นเกมพูดคำหยาบคายเห็นเด็กโวยวายตบตีกันในร้านเกมทำตัวอิสระไม่สนแม่งเลือกกฎเกณฑ์ทำนายบนเฟซบุ๊กกันยาหรือพฤศจิกสมองมึงโตแล้วคิดแล้วมึงก็คิดดิโง่ไม่มีทิฏฐิมึงก็เชื่อกันเข้าไปทำเพลงนี้ออกมาบอกว่าทุกคนคงเข้าใจนี่แหละเมืองไทยดินแดนเมืองในฝันแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่สังคมมันยังไม่แปรผันอยู่ในสังคมที่อะไรมันก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนมันทุกอย่างเป็นความคิดแล้วก็ค่าแรงโลกยังคงหมุนแต่สังคมยังไม่เปลี่ยนไปเศร้ากันจริงๆอนาคตและเด็กนักเรียนไทยอยู่ในสังคมที่อะไรมันก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนมันทุกอย่างเป็นความคิดแล้วก็ค่าแรงโลกยังคงหมุนแต่สังคมยังไม่เปลี่ยนไปเศร้ากันจริงๆอนาคตและเด็กนักเรียนไทยแม่งเอ้ย
กูว่าด้วยเรื่องของวัยรุ่นมันต้องมีเรื่องติดเกมผมไม่ได้อยากติดหรอกแต่เกมมันมาให้ติดเองแม่ก็บอกว่าให้ปิดไม่งั้นแม่มาปิดเองและจะมาโทษแม่ไม่ได้เพราะเล่นไม่รู้ลิมิตเองผมติดเกมไม่ยอมรับแต่เรื่องติดสูงนะไม่มีผู้ใหญ่ด่าผมน้อมรับเพราะมองติดเกมว่าไม่ดีผมเติมเกมไม่ยอมครับมันเป็นความสุขที่ใครมีและซื้อความสุขมันไม่แพงแต่บอกเลยว่าไม่ฟรีผู้ใหญ่บอกไม่ดีเกมเป็นต้นเหตุหลายร้อยของปัญหาอยากจะบอกว่าเข้าใจผิดไม่ใช่สักนิดคิดผิดเป็นพันหลายอยากให้เกมเมอร์มีจุดยืนแค่พอมีที่ไว้ยันขาปัญหาเรื่องนี้จะผ่านไปแม้อุปสรรคจะชนะและเรื่องเกมมันก็มีจุดเสียและข้อดีถ้าเล่นไม่รู้จักเลิกไม่ดูเวลานั้นไม่ใช่เดี๋ยวพ่อตีไม่ได้มารับอวยเกมเพราะว่าจุดเสียมันก็มีและอยากให้เกมมาเล่นเราเพราะจะไม่เหลือเลยข้อดีและ e-sport ได้ประจุลงในกีฬาของสากลวงการเกมนั้นดีขึ้นตะกะผู้ใหญ่ทำไมถึงขาลงแค่ช่วยกันผลักดันให้ e-sport ได้ขึ้นทลาลมอันนี้ผมว่าใครผมบอกไม่ได้ก็ปล่อยให้หมางงกันลาแลนด์ต่อเต่าล้านปีนั่งในสภาไม่มีใครมาแทนนั่งในกันลาไม่คิดพัฒนาเห็นแล้วระอาแทนเอาแต่นั่งด่าคิดแต่คาถาไม่มีปัญญาเห็นจนชินตาได้ยินกันมาแต่เงินสภานี่แหละกันลาแลนด์ Yeah, it's me, Jose. Jump.